สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับคอลัมน์กาแฟดําของคุณสุทธิชัยหยุ่น,นะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของเงินดิจิตอล1น0 0 0มืบาทให้ชื่อว่าสภาพัดย้ําแจกเงินหมื่นมีความเสี่ยงหลายด้านเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณสุทธิชัยบอกว่าหน่วยราชการในกระทรวงการคลังเนี่ยได้ให้ความเห็นออกมาหลายข้อ แต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่ตรงกันคือไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลบัลเล็ตนี่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่รวบรวมโดยคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดําเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่มีคุณสุภาปิยจิติเป็นประธานและแต่งตั้งโดยปปชประเด็นเรื่องเศรษฐกิจไทยอยู่ในจุดที่วิกฤตหรือไม่ นี่คือคำถามใหญ่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยความเห็นจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ย้ำบอกว่ายังไม่เห็นสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจแต่ประการใดก่อนที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะออกคำคาดการมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า GDP ของประเทศเมื่อปี2566เนี่ยอยู่ที่101.8สภาพั์รายงานวาในไตรามาสสของปี2566รวมถึงแนวโน้ม ในปี2,567จะมีการขยายตัวหรือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ1.5ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรามาสที่2ทับ2,566ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ1.8รวมแล้ว9เดือนแรกของปี2,566เนี่ยประเทศไทยเรามีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ1.9โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนซึ่ง มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนที่มีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนการส่งออกและการอุปโภคบริโภคของภาครัฐและการลงทุนของภาครัฐมีการปรับตัวลดลงแนวโน้มของปีพศ2566คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ2.5เนื่องจากการอุปโภคบริโภคยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีการท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้น การลงทุนภาคเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสำนักข่าวอิสาราได้เสนอร,รายงานชิ้นนี้จากเอกสารของคณะทำงานของปปชว่าสภาพัฒน์เนี่ยวิเคราะห์ออกมาว่าอย่างนี้ครับข้อจำกัดที่เป็นความเสี่ยงสำคัญคือการชะลอตัวของเศรษฐกิจกโลกซึ่งอาจจะเป็นข้อจำกัดภาคการส่งออกสินค้าและภาคการผลิต รวมไปถึงระดับหนี้ครัวเรือนและหนี้ภาคธุรกิจซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์สูงรวมถึงสภาพอากาศที่ยังมีการแปรปรวนและอาจจะส่งผลกระทบต่อระดับราคาสินค้าภาคกเกษตรก็ได้สำหรับปี2567คาดเศรษฐกิจไทยจะมีอัตราการเติบโตดีขึ้นจากปีพศ2566โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ2.7ถึงร้อยละ3.7โดยมีค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ3.2 และคาดว่าในปีนี้การส่งออกจะกลับมามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากเดิมติดลบเมื่อปี2,566ซึ่งจะส่งผลให้การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้นตามไปด้วยรวมทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวจะปรับตัวเพิ่มมากขึ้นแต่ข้อจำกัดที่มีความกังวลคือแรงขับเคลื่อนด้านการคลังซึ่งยังมีข้อจำกัดอยู่ภาคหนี้สินของพัวเรือน และภาคธุรกิจอยู่ในเกณฑ์สูงปัญหาภัยแรงและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่เช่นเดียวกันรวมถึงเรื่องของความผันผวนของเศรษฐกิจการเงินโลกก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสําคัญที่สําคัญเนี่ยนะครับคือประเด็นเรื่องเศรษฐกิจไทยเราตกลงอยู่ในเกณฑ์วิกฤตจริงหรือไม่สภาพัฒน์อธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณของวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศใดนะครับ ราะว่าการจะนับว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจได้เนี่ยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต้องติดลบ2ไตรมาสติดต่อกันถึงแม้ในปัจจุบันจะมีภาวะการชะลอตัวของประเทศในยุโรปและหลายประเทศอย่างเช่นเยอรมันยังติดลบเพียงไตรมาสเดียวเท่านั้นหรืออย่างสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจก็ขยายตัวได้ดีในไตรมาสที่3ไม่แต่เท่านั้นนะครับรายงานของสภาพัฒน์เนี่ยยังบอกได้ว่านอกจากนี้เศรษฐกิจของไทยเรายังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนก็มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละแปเป็นปริมาณการเติบโตสูงที่สุดในรอบ4ไตรมาสส่วนหมวดสินค้าทุกหมวดก็มีอัตราการเติบโตเช่นเดียวกันเช่นหมวดบริการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์สูงคือร้อละสิสอดคล้องกับการกลับมาฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวหมวดสินค้าไม่คงทนมีอัตราการเติบโตร้อยละสหมวดกึ่งคงทนอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละหนึ่ง แล้วก็หมวดสินค้าคงทนเช่นยานยนต์ยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเลขาธิการสภาพัฒน์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลบัลเลตที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเลขาธิการสภาพัฒน์ที่แจงบอกว่าถ้าหากคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการนี้แล้วจะไม่อยู่ในขอบข่ายหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของสำนักงานสภาพัฒน์อีกต่อไปนะครับ และหน้าที่ในการติดตามประเมินผลน่าจะไปอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการประเมินผลซึ่งเห็นว่าควรจะประกอบไปด้วยหน่วยงานภายนอกและกระทรวงการคลังแต่จนถึงวันนี้เนี่ยโครงการนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเลยนะครับทั้งในเรื่องของวงเงินทั้งประเภทของสินค้าและบริการที่สามารถใช้จ่ายได้ในช่วงระยะเวลาดําเนินการหรือแม้กระทั่งแหล่งเงินที่จะใช้ในการดําเนินโครงการ ในความเห็นของสภาพ,พัฒน์เนี่ยถ้าหากพิจารณาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในปีนี้จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ทางด้านการบริโภคภาคเอกชนยังมีอัตราการเติบโตได้ดีนะครับหากจะมีการกระตุ้นการบริโภคเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายเงินของภาครัฐในขณะที่ประเทศเนี่ยยังมีข้อจํากัดด้านความเสี่ยงทางการคลังอยู่โดยการนําเอาเงินภาครัฐมากระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ถึงแม้จะทําให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นแต่จะเป็นการเพิ่มขึ้นในระยะสั้นเท่านั้นแหละครับหากปีถัดไปไม่มีมาตราการมากระตุ้นอย่างต่อเนื่องก็จะมีความเสี่ยงที่ตัวเลขจะปรับตัวลดลงไปอีกรวมถึงระดับหนี้สาธารณะซึ่งกําหนดกรอบเพดานเอาไว้อยู่ที่170ของ GDP ปัจจุบันคือปี2566สัดส่วนหนี้สาธารณะอยู่ที่ร้อและคาดว่านในปี2567จะอยู่ที่ร้อ ถ้าหากมีมาตรการตามนโยบายดังกล่าวเข้ามาจะทําให้ระดับนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะส่งผลกระทบก,บกับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของต่างประเทศในด้านเถรยรภาพด้านการคลังของประเทศก็ได้นอกจากนี้นะครับหากพิจารณาจากตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเห็นว่าการบริโภคมีปริมาณเพิ่มขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ดี และการกระตุ้นด้วยการบริโภคก็าอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอื่นๆตามมาก็ได้เช่นความเสี่ยงทางการคลังประกอบกับปัจจัยความเสี่ยงในอนาคตค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเช่นการสู้รบที่ประเทศอิสราเอลเป็นต้นในช่วงที่เกิดโควิดในประเทศไทยเราสามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตมาได้เนื่องจากเรามีพื้นฐานทางการคลังอยู่พอสมควรและถึงแม่แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายดิจิทอลบอิเลตจะยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ แต่ทางสำนักง,งานสภาพัฒน์ก็ลองนำงบประมาณตามโครงการดังกล่าวจำนวน5้าแสนล้านบาทเนี่ยเอามาคำนวณคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าจะส่งผลให้ปี2567มี GDP เติบโตขึ้นร้อยละ0.7ถึงร้อยละ0.8แต่จะลดลงในปี2568เพราะว่าแรงกระตุ้นจะไม่ต่อเนื่องสภาพัฒน์จึงเห็นว่าถ้าหากนำเงินที่จะใช้ในการดำเนินนโยบายดังกล่าว มาใช้ในการเพิ่มพื้นที่ทางการคลังอาจจะมีความเหมาะสมมากกว่าตามบริบทโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ศักยภาพในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะอยู่ที่ร้อยละสาถึงร้อยละสาแต่ถ้าหากต้องการจะยกระดับการเติบโตให้มากขึ้นกว่านี้สิ่งที่จะต้องทําคือการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตในระยะยาว ในแก่การปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในภาคการผลิตรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตให้สูงขึ้นทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมส่วนภาคการท่องเที่ยวก็ต้องมีการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักแรมในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นรวมถึงการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับนักลงทุนเข้ามาลงทุนให้มากขึ้นด้วยปัจจัยเหล่านี้แหละครับจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถ ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสามารถยกระดับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาวคุณสุทธิชัยบอกว่าอย่างนี้ครับผมได้อ่านรายงานของสภาพัฒน์แล้วเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับการกู้เงิน5 0 0แสนล้านออกมาแจกกันแต่ถ้าหากรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อไปก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีเองนะครับ เพราะนี่คือจุดยืนของสภาพล้ที่มีความละไม้คล้ายคลึงกับของแบงค์ชาติที่กำลังเป็นประเด็นกับรัฐบาลพักเพื่อไทยที่ยืนยันว่าไม่มีใครขัดขวางรัฐบาลที่จะทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประชาชนได้ยังไงนะครับ